มาเปิดประเด็นค่ะกับความป่าเถื่อนเอาแต่ใจเพจทนายสามกีบก็คุกคามผู้พิพากษาเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวชี้เป้าให้ทัวลงกดดันปล่อยแกนนำก่อนถึงวันไต่สวนค่ะหลังจากที่บัญชีทวิตเตอร์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้มีการรายงานว่าศาลอาญามีคำสั่งนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทนายอานนท์และก็ไม้พานุพงษ์คดี19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรในวันที่1มิถุนายน2564เวลา 10:30 นซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้มีการลงชื่อของผู้พิพากษาในวันนั้นเอาไว้ด้วยจนต่อมาค่ะก็มีคอมเมนต์ของกองหนุนม็อบ3นิ้วค่ะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ว่ายื้อได้ยื้ออีกเดี๋ยวก็ยื้ออีกพร้อมกับกดดันว่าศาลต้องปล่อยเพื่อนเราซึ่งม็อบ3นิ้วค่ะแล้วก็กวนก็เคยกระทำการคุกคามผู้พิพากษามาแล้วเมื่อครั้งที่ไม่ให้ประกันตัวเพนกวินที่มีการนำสีไปสาดที่หน้าศาลและยังมีการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของครอบครัวผู้พิพากษาให้กับกลุ่มของตนเองนั้นนำไปโจมตีบนโซเชียลด้วยนอกจากนี้ค่ะในทวิตเตอร์ของเพนกวินแกนนำ3นิ้วก็ได้มีการโพสต์ข้อความด้วยว่าศาลนัดไต่สวนประกันตัวไม้และอานนท์วันที่1มิถุนายนทำให้มีคอมเมนต์นะคะจากกลุ่มม็อบ3นิ้วเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อศาลและก็ผู้พิพากษาที่ลงนามในวันไต่สวนอย่างหยาบคายอย่างไรก็ตามค่ะจากการปล่อยตัวนั้นต้องมีการยอมรับเงื่อนไขของศาลก่อนค่ะเหมือนกับที่ทางด้านของไผ่สมยศและก็เพนกวินค่ะได้มีการเซ็นรับปากศาลว่าจะไม่มีการกระทำความผิดซ้ำอีกจึงจะได้รับการปล่อยตัวทั้งนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์รวมตัวของกลุ่มสามกีบที่จะออกมาประจานผู้พิพากษาอย่างที่เคยทำเพื่อกดดันศาลอีกหรือไม่ในช่วงสถานการณ์ที่โควิดกำลังน่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ค่ะ